เออจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยนะครับที่ได้มาเราทำเพลงเสร็จพอดีก็เลยได้โอกาสมาเปิดเพลงใหม่พอดีครับก็ได้ซิลวี่มาช่วยร้องให้ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เป็นถือว่าเป็นสเปเชียลเกสต์ของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของไนเจอร์ครับผมว่ายินดีด้วยครับครับเอาของไนเจอร์มาด้วยน้องเดลโลการเปิดแผ่นทิมมี่ครับผมก็เป็นดูโอของผมอยู่แล้วครับทิมมี่ครับผมก็ดีครับอย่างที่บอกได้มาเปิดเพลงของพวกเราเพลงใหม่ด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นงานครอบครัวครั้งแรกเลยไหมที่แบบครบหน้า3คนอ๋อถ้า3คนที่มาพร้อมกันใช่ค่ะน้องชายหนูมาด้วยค่ะแพ็คเกจค่าตัวนี้ก็เป็นแพ็คเกจเสริมครับครอบครัวมั้ยครับโอ๊ยไม่ได้คือพวกเราได้ทิมมี่ไม่ได้ครับทิมมี่มาฟรีทิมมี่มาฟรีทิมมี่มาฟรีกินข้าวฟรีอย่างเดียวครับผมเล่นๆๆอยากรับอีกมั้ยอยากรับอีกมั้ยถ้ามีอีกก็ดีค่ะคือหนูรู้สึกว่าเหมือนเรามาทำงานแล้วเราสบายใจเหมือนแบบเฮ้ยเจอแบบน้องชายตัวเองเจอพี่เหมือนไม่ต้องปรับใหม่ว่าไอ้หน้าใหม่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจริงๆทิมมี่เนี่ยหน้าตาดีมากเลยขาของเขาบอกว่าจะถือเป็นดาราของวงการเลยมีคนเปิดมาแล้วถ้าใครสนใจน้องชายหนูติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างทำไมเป็นคนอย่างนี้เอาเป็นไงบ้างวันนี้เห็นว่าทั้งคู่ก็ไม่สบายด้วยแต่ว่าความดีที่ในการเปิดแผนแล้วก็ตัวเอเซอร์ก็พร้อมครับผมคือหนูดีขึ้นแล้วค่ะหนูเป็นมาวันที่4แล้วก็เป็นหวัดลงคอเสียงหายแต่อันนี้เสียงดีขึ้นแต่ว่าพี่เป็นแทนค่ะคือติดเราใช่ไหมคือหนูไม่แน่ใจว่าติดหนูหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะช่วงนี้สภาพอากาศมันแปรปรวนค่ะก็พี่อาจจะพักผ่อนน้อยก็เลยเป็นเป็นไงบ้างครับก็จริงๆก็อาจจะติดกันเพราะว่าเราก็ถ่ายละครเรื่องเดียวกันนะครับผมอาจจะนั่นแหละด้วยกันก็เลยอาจจะติดกันครับผมเพราะป่วยแบบนี้มีใครต้องเบรกงานหรือเรื่องรับงานให้มันน้อยลงไหมไม่ค่ะไม่ของส่วนตัวหนูยังค่ะน่าจะเป็นช่วงจังหวะมากกว่าค่ะที่แบบไม่สบายแต่หนูว่าหลังจากนี้แหละน่าจะแข็งแกร่งไปอีกนานค่ะเพราะว่าป่วยไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นยังไม่มีใครไปหาหมอใช่ไหมครับยังครับแต่น้องไปมาแล้วไปมาค่ะเพราะว่าต้องมีถ่ายวันรุ่งขึ้นก็เลยรีบไปหาก่อนดีกว่าไปฉีดยามาแล้วก็ฉีดยาค่ะแต่มันจะพบกับงานเราไหมป่วยเป็นหวัดลูกคอแล้วเสียงหายอะค่ะจะกระทบเพราะเสียงไม่มีใช้ในการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือดีขึ้นแล้วแต่คิดว่าทันใช่ไหมครับที่ถ่ายละครที่เราไปทันค่ะทันจริงๆนอกจากอาการหวัดแล้วเอเธอร์เป็นจริงๆนอกจากอาการหวัดแล้วเอเธอร์มีเป็นตรวจหาสุขภาพมีอะไรไม่ค่ะหลังจากนี้เรามีของมากกว่าชื่อค่ะเท่าเดิมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชุดการแต่งกายมันก็เลยดูแบบผอมเราไม่ค่อยดีใจนะหรือว่าเราแพ้ทุกอย่างไม่ค่อยกินข้าวอะไรข้าวอะไรนะคะเราไม่ค่อยเราควบคุมอาหารหรือว่าแบบว่าในเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องใจผอมเองหรือว่าอยากไม่คือจริงๆแล้วหนูเป็นคนกินข้าวนะคะถ้าใครแบบอยู่ใกล้หนูก็จะรู้ว่าหนูกินทุกมื้อกินขนมแต่ว่าอาจจะด้วยสรีระเป็นคนทรงตรงๆอยู่แล้วจะไม่ค่อยมีเอวไม่ค่อยมีสะโพกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดูเหมือนแขนยาวขายาวเลยดูผอมค่ะขออนุญาตเข้าข่าวว่าคู่เรามีข่าวดีว่าจะประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบจะได้เฮ้ยไม่ใช่คู่ผมมั้งคู่เราไม่ใช่เออเป็นข่าวมาไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับติดนานเลยครับค่ะจริงเหรอคะมีข่าวว่าคู่เราจะแต่งงานโอ้พี่ไปได้ยินมาจากไหนอ่ะมีหรอไม่จริงเหรอจริงเหรอผมว่าไม่ใช่คู่ผมครับผมตัวแน่นอน 100% คือไม่สำคัญหรือไม่ใช่ต้นทุนไม่ใช่แน่นอนครับยังไม่พร้อมหรืออะไรครับยังไม่พร้อมครับแสดงว่าตกใจเหมือนกันอะไรนะคะตกใจเหมือนกันที่มีข่าวใช่ๆตกใจค่ะเพราะว่างงมากเลยคือเป็นเพราะว่าเคนไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวมุมมองความรักหรือเปล่าคนก็เลยตีความเข้าใจผิดคือผมสัมภาษณ์มุมมองความรักที่ดีเกินไปใช่ไหมครับหรือว่าคาดการณ์ถึงแผนอนาคตของเราอะไรไงอ๋อก็ตีความว่าคิดอนาคตก็คืออนาคตก็อีกนานครับใช่ก็อีกนานเลยครับแสดงว่าเราเคยพูดคุยเรื่องแผนการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตกันบ้างไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆดีกว่าตกใจขนาดไหนครับตกใจไม่รู้จำหน้าไม่ได้เออตกใจค่ะเพราะว่าก็ได้ยินจากที่พี่บอกว่าร้องตัวมองยังครับอุ้ยตอนนี้ขอทำงานก่อนครับเหมือนรู้สึกเพิ่งได้ทำงานเต็มที่ก็แบบช่วงนี้ค่ะคงทำงานไปให้พร้อมอีกสักระยะใหญ่ๆเลยกับคู่เราเหมือนว่าทำธุรกิจแล้วเลยก่อนเราจะมีคุยกันเรื่องนี้ไหมก็ส่วนใหญ่คุยแต่เรื่องธุรกิจเนาะคือธุรกิจมันก็คือธุรกิจอะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแบบ
คือทำแล้วจะดีเสมอไปอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลธุรกิจไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมมากๆครับอย่างการที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราเผื่อไว้เผื่ออนาคตว่าเป็นธุรกิจของเราสองคนในภายภาคหน้าด้วยไหมคะเพื่อแบบสร้างหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องเป็นธุรกิจของเราอยู่แล้วครับพี่ซึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราอยากได้เงินอินคัมอีกแบบนึงที่ไม่ใช่การแสดงครับมันก็คนทั่วไปก็ทำครับเรื่องดูแบบอ้าเป็นพรีเซนเตอร์อ๋อใช่ใจมากเลยที่ใจไม่ตกใจอันนี้น่ากลัวใช่ใช่ค่ะล่าสุดมีคนส่งคลิปมาให้ดูแนบกับสินค้าซึ่งเป็นอยู่ใน Facebook ค่ะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปออกงานนานมากแล้วเมื่อประมาณ4ปี5ปีก่อนนะคะใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าเลยแล้วก็เอาคลิปหนูไปใช้ก็เลยไปแจ้งความมาแล้วค่ะกับทางตำรวจแล้วเป็นไงบ้างขอบคุณมากเลยคือตำรวจตอนนั้นที่บอกหนูคือเขาก็บอกมีคดีคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นที่แปะหัวนมแต่ของหนูแปะสะดือแต่ของเขาบอกว่าแปะหัวนมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากำลังดำเนินการอยู่ถ้าเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือจะเก็บได้ทั้งยวงเลยอะไรต่างๆเข้าใจผิดเยอะขนาดไหนของเขาไปด้วยมีคนส่งมาให้ดู2คนนะคะใช่แต่ว่าคือหนูก็เห็นแค่นั้นจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีใครมาบอกว่าได้ซื้อสินค้าไปแล้วใช้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้ค่ะท่านเจ้าหน้าที่มีการติดต่อว่าไงบ้างว่าตอนนี้พอจะรู้เบาะแสอะไรอย่างตอนนี้ยังนะคะหลังจากที่หนูไปแจ้งความมาก็ยังไม่ได้มีการตอบรับอะไรแต่ว่าก็คือเราก็ลงไว้ก่อนว่าเจตนาเราคือถูกต้องนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวสินค้านี้นะคือเราโดนแอบอ้างเอาไปใช้ค่ะกับถ้าเกิดเขาจับหาตัวคนทำได้เนี่ยเราจะจัดการไงบ้างโดยตัวเราเนี่ยถ้าจับได้แล้วคะหนูรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยจะได้ไม่หลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเพราะว่าเราเสียเงินไปถ้าเกิดว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือใช้แล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายเป็นเรื่องใหญ่ตัวนี้มันก็ไม่ดีค่ะก็ขอให้จับได้ไวๆเราจะได้โอเคค่ะอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนที่แบบชอบทำแบบนี้ในช่วงนี้นะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการหากินที่ไม่ค่อยสุจริตสักเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเราจะหากินทำธุรกิจก็ทำให้มันถูกต้องจะได้กินได้ยาวๆอะไรอย่างงี้จะดีกว่าครับคือผมไม่โดนครับแต่ก็รับรู้มาจากน้องว่าน้องมาปรึกษาใช่ครับว่าน้องโดนอะไรเงี้ยก็เห็นเพจเขาก็น่ากลัวนะครับก็มีคนเข้าไปกดไลค์ค่อนข้างเยอะอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปกดไลค์เขาไม่รู้หรือเปล่าว่ามันปลอมหรือว่ามันอะไรเนี้ยก็เลยน้องก็เลยรีบไปแจ้งความไว้ก่อนเป็นห่วงน้องขนาดไหนครับว่าโดนแอบอ้างก็เป็นห่วงก็กลัวว่าจะแบบเป็นเรื่องขึ้นมาอีกเพราะว่ามันก็เพิ่งมีเรื่องราวอะไรกันมาแล้วก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจดีกว่าว่าครั้งนี้เราก็พยายามที่จะเช็คแล้วก็ทำให้มันถูกต้องที่สุดอะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็รีบบอกทุกคนดีกว่า